Hello everyone. Today in the yard sale, this video I will share my secret how to clean your tennis shoes and keep the color fresh. สวัสดีค่ะเพื่อนๆไม่ใช่ไหมคะออนไลน์นะคะโค้ชเคจะมาแชร์ที่ซักรองเท้ายิ่งซักสียิ่งสวยพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์เลยค่ะwater, baking soda, detergent, ซักฟอกแบบน้ำหรือแบบเป็นผงก็ได้ค่ะ and brush, เลือกแปรงอย่าให้แข็งเกินไปวันนี้จะใช้รองเท้าคู่ใจมาเป็นการสาธิตให้เพื่อนๆดูนะคะไปทำกันเลยค่ะ put 4 cupsOf water in a big container. Check inside your shoe and remove stuff. เอาที่รองเท้าข้างในออกเทน้ำลงในกระมังนิดหน่อยอย่าเยอะนะคือน้ำเนี่ยเราจะเอามือเนี่ยเอามือเอาน้ำใส่รองเท้าก่อน Soak your shoe with the water first. Melbourne, then we're gonna wash it.After done with your shoe, use baking soda to rub all over your shoe inside out. ขั้นต่อไปเราจะใช้เบกกิ้งโซดานะคะมาทารองเท้าให้ทั่วทั้งข้างนอกและข้างในใช้รองเท้าไม่ต้องเอาออกเก็บไว้ได้เลยค่ะถูรองเท้าถูเข้าไปถูรองเท้าหลังจากถูเสร็จแล้วให้พักไว้ประมาณ 5-10 นาทีเพื่อให้เบกกิ้งโซดาได้ทำงานเรื่อยๆนี่คือตัวช่วยที่สำคัญยิ่งตรงไหนมีโอเค after soak with the baking soda about 5-10 minutes you see the baking soda now I'm gonna use a little bit of detergent and brushMake sure you not go up and down, just do the circle. Keep circle go. Where the dirt is baking soda will help your tennis shoe very clean and take all the dirt out and keep the color bright. Your tennis shoe will look nice and bright all the time.And very pretty. These shoes are about 10 years old. But I still wear it because I love the color. I love hot pink and neon green. I love it. Make sure you clean inside too. Very dirty inside. After clean your shoe, we're gonna wash.All baking soda and detergent out. จากซักรองเท้าแล้วเราจะมาล้างเอาเบกกิ้งโซดากับผงซักฟอกออกให้หมดเพื่อนๆต้องใช้มือบีบเอาน้ำออกให้หมดก่อนที่เราจะเอาไปตากนะคะขึ้นแล้วเวลาแสงอาทิตย์ส่องมาไม่ได้เข้ามาตรงๆเข้ามาเฉียงๆจะทำให้สีรองเท้าเราไม่จืดเร็วเวลาเราวางตรงๆอย่างนี้เห็นไหมพระอาทิตย์ส่องตรงเบ๊ะเลยจะส่องเข้ามาตรงจะทำให้สีของเราจืดเร็วเพราะแสงแดดจะแรงกว่าแต่ถ้าเราวางรองเท้าอย่างนี้เฉียงๆอย่างนี้นะคะจะเป็นลักษณะยังไงก็ได้เฉียงๆตอนนี้โค้ชเคจะมาบอกทิปในการที่จะซักรองเท้ามาดูรองเท้าคู่นี้นะคะว่าส่วนมากจะเป็นแฟบริกหมดเลยไม่ค่อยมีหนังจะมีหนังแค่ขอบๆอย่างตรงช่วงขอบๆนี้เราใช้แปรงแข็งๆแปรงอย่างนี้ถูได้แต่ถ้าเรามาใช้แปรงแข็งๆถูตรงในแฟบริกเนี่ยสักไม่กี่ทีตรงนี้จะขาดยุ่ยหมด If you have this kind of shoe you should to use softer brushTo clean your shoe. เก่าๆเราก็ห้ามเลยว่าเอา
see the result มาดูผลงานกันเลยค่ะสะอาดสดใส Thank you all to watch this clip video See you next time ขอบคุณมากค่ะช่วยกด subscribe ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ